สวัสดีแฟนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้นะครับวันนี้แอดมินบิ๊กโชว์ก็มากับการวิเคราะห์ฟาบินโญ่นะฮะซึ่งแฟนๆก็อยากจะให้ผมวิเคราะห์การเล่นของฟาบินโญ่ครับขอออกตัวเช่นเคยนะครับว่าผมวิเคราะห์ตามความรู้อันน้อยนิดของผมนะครับและดูจากสายตาที่ฟาบินโญ่เล่นในเกมที่พบกับเชลซีนะฮะโดยฟาบินโญ่เล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับถ้าผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เชิญแฟนๆนะฮะเชิญร่วมสนุกในการวิเคราะห์ตามกับแอดมินข้างล่างคลิปเช่นเคยนะฮะเราไปวิเคราะห์พร้อมๆกันเลยนะครับขอกับตัวเช่นเคยนะครับวิเคราะห์จากตาเห็นของแอดมินแล้วก็สมองอันน้อยนิดของแอดมินนะครับก่อนอื่นต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าก่อนเกมนะฮะซึ่งก็เป็นเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์นะฮะเนื่องจากโจโกเมสละเจอเอลมาติฟได้รับบาดเจ็บบอสของพวกเราก็คือจิกกิ้งครอปก็เลยส่งฟาบิโอเล่นเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับเวอร์จิลฟานไดนะครับนั่นคือเหตุผลณตอนแรกส่วนในเกมนั้นนะครับซึ่งจบไปแฟนๆก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามีแต่คนพูดถึงการเล่นของเตียโก้คันตราครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้มีคนพูดถึงฟอร์มของฟาบิโอสักเท่าไหร่วันนี้เราก็มาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นนะฮะดาวเตะชาวบราซิเลียนนะครับซึ่งเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กซึ่งเล่นให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยเคยเล่นมาแล้วทั้งหมดคือ3เกมนะครับไล่เรียงให้ฟังก็คือเคยเล่นกับนัดประทะกับไบเยิร์นมิวนิกนัดพบกับไบรตันในปี2018ถึง2019นะครับและนัดล่าสุดเลยก็คือนัดกับเชลซีเกมในค่ำคืนวันอาทิตย์โดยสถิตินะฮะตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กที่ฟาบิโอลงเล่นโดยทำสถิติไม่เสียประตูเลยนะครับก็คือเก็บขินชิ้นเองแล้วก็เรียกได้ว่าลงเล่นไปทั้งหมดทั้ง3เกมนั้นก็คือ270นาทีนะครับนี่คือข้อมูลที่อ้างอิงมานะครับเขาเคยลงเล่นกับลิเวอร์พูลในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็ก3เกมและการลงเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็ก3เกมของเขานั้นก็เป็นการยืนคู่กับเวอร์จิลฟานไดค์ทั้ง3เกมนะครับโดยหลายคนนะฮะอาจจะพูดถึงเวอร์จิลฟานไดค์และอลิสันเบเกอร์ตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับที่ทำให้หงแดงลิเวอร์พูลของพวกเราเนี่ยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและไม่เสียประตูในศึกพรีเมียร์ลีกมากเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าบางคนก็ยังมองไม่ค่อยเห็นคนที่ปิดทองหลังพระก็คือฟาบิโอนะฮะโดยฟาบิโอเนี่ยมอบความสำคัญให้กับทีมไม่แพ้กับทั้ง2คนเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระเป็นเหมือนกับจิ๊กซอชิ้นที่3ที่ขาดหายไปของลิเวอร์พูลนะฮะแล้วก็ซื้อตัวเข้ามาเต็มๆหงแดงได้นะครับโดยฟาบิโอเนี่ยฮะเป็นนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นคนอ่านเกมได้อย่างสุดยอดการครอบครองบอลเหนียวแน่นการออกบอลแต่ละนะจังหวะนะครับอ่านขาดนะฮะเรียกได้ว่าเป็นกองกลางด้วยก็ได้เป็นกองหลังด้วยก็ดีนะฮะแล้วก็มีทักษะที่เรียกได้ว่าเป็นกองหลังขนาดแท้นะครับโดยในแมตช์ที่เจอกับเชลซีนะฮะฟาบิโอเล่นดีซะเหลือเกินโดยจัดการความเร็วของติโบเมเนอร์ได้อยู่หมัดเลยนะครับโดยก่อนเกมแอดมินก็ยังคิดอยู่นะฮะว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าลงเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กหรือว่าตำแหน่งที่เรียกได้ว่าขัดตาทับนะฮะแต่เล่นไปเล่นมานะฮะเล่นดีและเอาติโบเมเนอร์เก็บไว้ในกระเป๋าเลยนะครับโดยรูปร่างของฟาบิโอทุกคนก็รู้นะครับว่าฟาบิโอรูปร่างสูงใหญ่นะฮะมีความแข็งแกร่งที่ดีมีฐานที่ดีนะครับร่างกายแข็งแกร่งแต่ถ้าว่าสิ่งที่ขาดของฟาบิโอก็คือความเร็วจะเห็นได้ชัดเจนว่านะครับในเกมที่พบกับเชลซีนะฮะต้นเกมก็โดนติโบเวเนอร์พาทัวร์นะครับก็มีจังหวะที่โดนพาทัวร์แต่ก็ไม่มากนะฮะโดยนั้นตอนนั้นก็เป็นการเรียกได้ว่ายืนมีพื้นที่ว่างให้ติโบเวเนอร์ได้เล่นแต่หลังจากนั้นเขาก็ปรับตัวได้นะครับและรับรู้ว่าติโบเวเนอร์เล่นในจังหวะแบบนี้ชอบกระชากลากเลื้อยเขาก็ทำได้ดีขึ้นจนทำให้ติโบเวเนอร์แผงฤทธิ์ไม่ออกโดยติโบเวเนอร์นะฮะเล่นไม่ออกเลยนะฮะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้สับไก่ยิงประตูเลยนะฮะโดยเป็นการยืนตำแหน่งที่ชันฉลาดของฟาบิโอยืนตำแหน่งได้ดีไม่มีพลาดในพื้นที่ที่สำคัญเลยครับเรียกได้ว่ายืนตำแหน่งดีนะฮะจับคู่กับเวอร์จิลฟันไดได้อย่างสุดยอดโดยเขายืนตำแหน่งได้ดีสามารถเอาชนะติโบเวเนอร์ได้มากกว่าการแพ้ติโบเวเนอร์นะครับก็หมายถึงว่า
เอาชนะตีมูเนอร์ในการดวลกัน1ต่อ1นะครับซึ่งก็ไม่แปลกอะไรนะครับที่กองหลังอย่างฟามิโยจะผัดกันแพ้ผัดกันชนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับในการดวล1ต่อ1ภายในเกมนะฮะแต่ที่สำคัญนะฮะตัวเขาเนี่ยไม่พลาดในพื้นที่ที่อันตรายก็คือพื้นที่ที่อาจจะต้องเสียประตูเนี่ยเขาทำได้ดีมากนะฮะไม่พลาดในจุดนี้เลยส่วนประมาณก็รู้ดีนะครับว่าลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับจะเล่นแบบเรียกว่าดันขึ้นสูงนะฮะเป็นเกมเพรสซิ่งโดยกองหลังของเราจะชอบลอยเกือบถึงครึ่งสนามเลยนะฮะหรือบางทีก็เกินครึ่งสนามส่วนฟามิโยก็จับคู่กับเวอร์จิลฟันไดค์ดีในส่วนนี้นะฮะทำให้ทีมไล่บีบพื้นที่ในแดนบนได้อย่างสุดยอดนะครับเขาทำได้ดีในส่วนนี้นะฮะต้องชมเชยการเล่นเกมรับเป็นทีมนะฮะเพราะเนื่องจากลิเวอร์พูลของเราเนี่ยดันสูงนะกองหลังเพราะต้องเล่นเคาน์เตอร์เพรสซิ่งก็เล่นในระบบนี้นะฮะทำให้ฟามิโยเนี่ยต้องชมเชยนะเป็นการเล่นเกมรับที่เล่นสูงได้อย่างสุดยอดนะครับส่วนถ้าหากจะพูดไปนะฮะว่าฟามิโยเนี่ยเล่นดีคนเดียวก็ไม่ใช่นะครับแต่ต้องชมกองกลางด้วยนะฮะที่มีส่วนทำให้ฟามิโยเล่นได้ง่ายขึ้นเวลาที่กองกลางลิเวอร์พูลช่วยบี้ก็ทำให้มิดฟิลด์ของเชลซีนะฮะมีเวลาน้อยในการผ่านบอลก็เลยทำให้ฟามิโยเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็เล่นได้เหนียวแน่นขึ้นนั่นเองครับนั่นก็เลยทำให้นะฮะงานทั้งฟันไดท์และของฟามิโยง่ายนะฮะก็เลยคุมแดนหลังได้อย่างดีเยี่ยมนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าต้องชมเชยกองกลางของลิเวอร์พูลด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้เห็นจากเกมนี้นะฮะจะเห็นชัดเจนนะครับว่าถ้าหากพวกเราไม่ได้ซื้อกองหลังเข้ามาเพิ่มเติมนะครับฟามิโยนี่แหละนะครับลงเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กได้นะครับโดยการลงเล่นมา3แมตช์เก็บคลีนชีททั้ง3แมตช์นะครับแล้วก็เล่นดีทั้ง3แมตช์เลยนะครับสรุปแล้วนะฟามิโยเป็นนักเตะที่เล่นเกมรับได้อย่างสุดยอดนั่นเองนะครับแฟนบอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าหากแอดมินวิเคราะห์ในแบบฉบับที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็มองด้วยตาเห็นแล้วก็ในสมองอันน้อยนิดของแอดมินนะครับเชิญแฟนๆร่วมสนุกในการวิเคราะห์กับแอดมินเช่นเคยนะครับข้างล่างคลิปนะฮะว่าฟามิโยมีการเล่นสไตล์แบบไหนนะฮะเล่นในลักษณะอย่างไรเล่นดีหรือไม่ดีคอมเมนต์มาได้ครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ